่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในการประชุมครม.นัดที่2รอบนี้ต้องบอกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนข้าราชการที่เข้าสู่วาระใหม่ในปีงบประมาณใหม่ต้องบอกว่าหลังจากที่อั้นมานานวันนี้ได้เลิกไปล็อตใหญ่แล้วนะครับแต่ยังมีอีกหลายกระทรวงหลายส่วนที่คิดว่าจะมีการแต่งตั้งหลังจากนี้นะส่วนข้าราชการการเมืองนั้นต้องรอไปก่อนนะฮะเพราะมีการตรวจคุณสมบัติอย่างเข้มปัญหาที่ต้องตอบโจทย์ก็คือการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในระนาบอธิบดีปลัดกระทรวงตอบโจทย์แนวนโยบายของนายกแพทองธารชินวัตรหรือไม่นี่คือถ้อยแถลงทางนโยบาย10เร่งด่วนของนายกแพทองธารปรับโครงสร้างหนี้ส่งเสริม SME ลดค่าพลังงานและสาธารณูปโภคสร้างรายได้ใหม่นำเศรษฐกิจนอกระบบภาษีเศรษฐกิจใต้ดินเข้าสู่ระบบภาษีกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการดิจิตอลวอลเล็ตยกระดับการทำเกษตรเป็นเกษตรทันสมัยส่งเสริมการท่องเที่ยวแก้ปัญหายาเสพติดเร่งปัญหาอาชญากรรมและส่งเสริมพัฒนาศักยภาพจัดสวัสดิการสังคมนี่คือ10นโยบายเร่งด่วนเพราะเวลาจะแต่งตั้งเมื่อนโยบายแล้วเนี่ยต้องวางคนให้ถูกต้องเพื่อกับเคลื่อนเร่งด่วนเหล่านี้มาดูนี่หลักบริหารราชการแผ่นดินสอนกันในรัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์บริหารรัฐกิจput the light man to the light job ครม.รอบนี้อันดับแรกก่อนต่ออายุบรรดาข้าราชการระดับ41ที่มีศักยภาพรอบนี้ 3-4 คนเพราะอันแรกเลยเนี่ยคือต้องพออยู่ครบ4ปีแล้วเนี่ยถ้าต่อเนี่ยต้องมันคือ4ปีต้องไปที่อื่นครับเพื่อไม่เกิดการผูกขาดแต่ถ้าจะต่อต้องเข้าครม.เอาขยับน้อยขยับน้อยก็สิ่งแรกเลยหน่วยงานด้านเศรษฐกิจสภาพัฒน์เนี่ยเราพูดตลอดว่ามันต้องต่อระดับรองเนี่ยเกษียณกันหมด3คนครับถ้าไม่ต่อเลขาสภาพัฒน์เนี่ยมันจะไม่เหลือหัวเหลืออะไรเลยใช่คนใหม่เข้าไปมึนตึ๊บเลยต่ออายุนี่ดานุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒน์ไปอีกปีนึงไปหมด30กันยา68ไอ้นี้เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงต่อมาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรฉันทานนท์วรรณขจรเป็นเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรมา4ปีครับต่ออายุไปอีก1ปีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับสุดท้ายก็พอเปลี่ยนรัฐมนตรีปั๊บเนี่ยต่อปุ๊บฮะจตุพรบุรุษพัฒน์นะซุปเปอร์ปลัดกระทรวงเนี่ยได้ต่อ1ปีแล้วจะเกษียณปีหน้าเพราะฉะนั้นจะจบเกษียณที่กระทรวงทรัพย์ครับต่อมานี่เอกอัครทูตไทยประจำกรุงเทลอาวิฟรัฐอิสราเอลพันนภาจันทรารมครับเป็นนักบริหารระดับสูงของกระทรวงต่ออายุเอกอัครทูตน่านต่อไปอีก1ครับนั่นคือการต่ออายุนะครับอ่ะมาดูกระทรวงเศรษฐกิจสำคัญเนี่ยนี่เอามาที่กระทรวงการคลังครับโอ้โหนี่ The Light Man to the Light Job ตอบโจทย์1แก้ปัญหาว่าเรื่องรายได้2ดูแลเรื่องของกระบวนการจัดการและรายรับของรัฐบาลครับรอบนี้มีการย้ายกันเอาโฟกัสหลักๆนะที่ตำแหน่งเนี่ย9อ่ะ1อธิบดีกรมสรรพากรคนปัจจุบันกุลยาตันเตมิตรย้ายไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพสามิตครับเมื่อย้ายอธิบดีสรรพากรไปสรรพสามิตอธิบดีสรรพสามิตดร.เอกนิติทันประภาสเนี่ยจะไปไหนล่ะย้ายไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมธนารักษ์แทนอธิบดีจำเริญโพเจริญจับตาต่อไปว่าหลังจากธนารักษ์แล้วเนี่ยจะไปสมัครผู้ว่าแบงค์ชาติหรือไม่อันนี้น่าสนใจเส้นทางของดร.เอกนิติแล้วใครไปเป็นอธิบดีสรรพากรล่ะนี่เลยลูกชายของใครนะปลอดประสบไหมลูกชายพี่ปลอดประสบสุรัตน์สวัสดีปิ่นสายสุรัตน์สวัสดีอดีตที่ปรึกษากรมสรรพากรปัจจุบันเป็นรองปลัดกระทรวงรองปลัดกระทรวงไปเป็นอธิบดีกรมสัมภากรนี่3ตำแหน่งหลักเลยครับมีพี่น้องปิ่นศักดิ์อีกคนนึงอยู่กระทรวงทรัพย์ปิ่นศักดิ์อยู่กระทรวงทรัพย์เป็นอธิบดีแล้วอ๋อนี่มาพูดถึงนี่3ตำแหน่งนี้คือ3ตำแหน่งที่สำคัญสุดใช่สุดที่เหลือคือขึ้นตำแหน่งครับปรึกษาวินิจวิเศษสุวรรณภูมิที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษีเป็นรองปลัดกระทรวงสุขศิริอภิญญานุวัฒน์ผู้ตรวจราชการเป็นรองปลัดที่เหลือก็ตั้งผู้ตรวจนะครับพิมพ์เพลรัตพรีครับขยับ
นะครับผู้ตรวจราชการอีกคนนึงธีรักษ์แสงสนิทเป็นรองปลัดกระทรวงและขยับที่ปรึกษาด้านการคลังเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงชุติมาศรีปราดที่ปรึกษาด้านเหรียญกษาปณ์กรมธนารักษ์เป็นผู้ตรวจราชการครับคำถามการแต่งตั้งกระทรวงการคลังแบบนี้เบ็ดเสร็จโดยใครใครเบ็ดเสร็จผมว่าไม่รู้อะเบ็ดเสร็จจันสองล่าไอ้นี่เอางี้จันสองล่าเบ็ดเสร็จปรับฐานภาษีรอบนี้ผ่านไปแล้วกระทรวงการคลังจันสองล่าเบ็ดเสร็จกระทรวงพาณิชย์ล่ะโอ้กระทรวงพาณิชย์รอบนี้ขยับกันเยอะเยอะนะเซอร์ไพรส์เยอะครับเซอร์ไพรส์นะเซอร์ไพรส์นะเอานี่ก่อนนะจักรายอดมณีจากผู้ตรวจราชการอดีตรองอธิบดีกรมการค้าภายในขึ้นเป็นผู้ตรวจราชการเมื่อปีที่แล้วตอนนี้เป็นรองปลัดกระทรวงครับนุชลาการจนกูลผู้ตรวจราชการกระทรวงเป็นอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาครับนี่นี่ขึ้นไปนะน่าจะแทนปลัดนะใช่ครับแทนปลัดกระทรวงรณรงค์ภูริพัฒน์อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศโยกมาเป็นผู้ตรวจราชการครับจากอธิบดีมาเป็นผู้ตรวจเขาเรียกว่าลดชั้นวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในผู้ตรวจราชการเป็นผู้ตรวจราชการภาษาข้าราชการเขาเรียกลดชั้นวิทยากรมณีเนตรผู้ตรวจราชการเป็นอธิบดีกรมการค้าภายในเขาเรียกขึ้นชั้นขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์เหรอสุนันขึ้นลิฟต์สุนันทากังวานกุลกิจหัวหน้าผู้ตรวจราชการเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกรมที่ใหญ่ในกระทรวงพาณิชย์มี2กรมครับ1คือกรมการค้าภายในกลับมาเนี่ย2คือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศอันนี้ขึ้นลิฟต์มั้ยขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์อีกคนนึงนี่ผู้ตรวจเก๋อาราดาเฟื่องทองผู้ตรวจไปเป็นกรมการค้าต่างประเทศนี่ก็ขึ้นลิฟต์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 ถามว่ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยใครเบ็ดเสร็จเบ็ดเสร็จอยู่ที่ลุงอ้วนครับอยู่ที่บิ๊กอ้วนนะบิ๊กอ้วนมุกไปแล้วแต่ว่าโผเนี่ยบิ๊กอ้วนวางไว้ฮะใช่ครับบิ๊กแดงเนี่ยบิ๊กแดงพี่ชัยเนี่ยนะแดงพี่ชัยนะบิ๊กแดงพี่ชัยยังไม่ได้แตะอะไรใช่ไหมไม่เซอร์ไพรส์ยังบิ๊กแดงไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยไม่เซอร์ไพรส์เข้าใจว่าไปเกี่ยวอยู่ไปมีส่วนร่วมโอเคเห็นด้วยโอเคนิดหน่อยแต่บิ๊กอ้วนเนี่ยวางไว้ตามโผนี้เบ็ดเสร็จครับกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมนี่รอบนี้เปลี่ยนเยอะครับคนแรกณัฐยาเนธยสุภาเป็นรองปลัดเข้าสู่ตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกรมใหญ่แทนที่คุณภาสกรชัยรัตน์ครับส่วนภาสกรชัยรัตน์ย้ายไปเป็นผอ.สำนักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมแทนวรวรรณชิตอรุณที่เกษียณอายุราชการกรมใหญ่เข้าไปอยู่ที่กรมเล็กครับใบน้อยรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมพี่ใบน้อยเป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยน้ำตาลใหญ่มากเรื่องอุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลแต่กรมที่ใหญ่อีกกรมหนึ่งคือกรมโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยอธิบดีเนี่ยจุลพงษ์ทวีศรีเนี่ยพี่วิจารณ์ได้ไหมรอบที่แล้วที่มีปัญหากับรัฐมนตรีเก่าที่รัฐมนตรีมัทพุทธอะลำดีแล้วมาพุทธแล้วก็ยื่นใบลาออกอะแต่ใบลาออกไม่รู้ไปค้างตรงไหนฮะค้างอยู่ที่ปลัดครับปัญหาคือจะเกษียณปีนี้เกษียณครับเกษียณแต่ว่าวันนี้ยังหาคนแทนไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นแสดงว่าตกลงกันไม่ได้ครับตกลงกันไม่ได้คุยกันไม่ลงตัวในข้าราชการที่ขึ้นอธิบดีกรมโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรมกรมใหญ่3กรมครับ1คือกรมโรงงาน2คือกรมอะไรกรมส่งเสริมเนี่ยส่งเสริมอุตสาหกรรมไงสามที่ใหญ่เขาเรียกว่าคณะกรรมการป้อยน้ำตาลครับนะเพราะเกี่ยวพันกับสินค้าการเมืองเพราะนั้นต้องจับตาที่กรมโรงงานว่าอธิบดีเป็นใครถามว่ากระทรวงอุตสาหกรรมโยกย้ายครั้งนี้ใครเป็นเศษขิงเป็นเศษครับขิงกับกลางครับต้องบอกเนี่ยขิงกับคนกลางครับคนกลางสิคนกลางคนขิงคนกลางเป็นเศษเหรอเป็นเศษครับมาดูกระทรวงเกษตรกระทรวงเกษตรมันมากๆสุดยอดกระทรวงเกษตรเนี่ยพูดโดนไลแมนทูโดนไลจ็อบตอบโจทย์นโยบายรัฐบาลหรือไม่ดูที่นี่ครับครับเกษตรรากหญ้าต้องมีรายได้เพิ่มขึ้นรากฐานของประเทศต้องอยู่ดีกินดีมีศักดิ์ศรีมีเกียรติ
ย้ายรอบนี้โหนี่ไม่เซอร์ไพรส์สักคนนึงไม่เซอร์ไพรส์นะจับตาที่นี่มาตรงนี้เลยและไอ้เลขาสปกก็ไม่เซอร์ไพรส์ใช่ไหมพี่วินาโรจน์พี่ตีเนี่ยไม่เซอร์ไพรส์เพราะท่านจะกลับไปทำตำแหน่งที่ท่านเคยอยู่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสากลแต่กรมนี้ครั้งสุดท้ายแล้วก็เกษียณแต่กรมนี้ไอ้กรมนี้แหละที่คนแบบหมายมั่นปั้นมือกันมากแล้วก็ใครๆก็อยากนั่งกรมนี้คือกรมชลประทานเพราะงบประมาณกรมชลประทานเนี่ยใหญ่กว่าหลายกระทรวงใช่และครั้งนี้ก็เป็นลูกหม้อเหรอลูกหม้อครับลูกหม้อของกรมชลประทานจากรองอธิบดีขึ้นเป็นอธิบดีกรมชลประทานฮะสุริยพล นุชอนงค์แข่งกันบี้กันมันหยดกับเดชครับแต่ลูกพี่ดีครับลูกพี่ดีลูกพี่ไม่รู้ใครแต่ถามคำเดียวใครเบ็ดเสร็จใครเบ็ดเสร็จผู้กองเบ็ดเสร็จครับผู้กองเบ็ดเสร็จเลยอันนี้คือโผที่ต้องบอกว่าก่อนที่ผู้กองจะเปลี่ยนรัฐมนตรีนี่นะนี่ผู้กองได้จัดวางแบบนี้แล้วจัดวางแบบนี้เศรษฐกิจกระจ่างวงเราบอกว่าประจันไปเป็นเลขาสปกสปกใหญ่อันดับ2ของกระทรวงเกษตรครับคือตอนนั้นน่ะเป็นเป๊ะเลยตอนที่ท่านรองบิ๊กอ้วนภูมิธรรมรักษาการอ่ะเคยมีโผเนี้ยผู้กองจะเสนอไปครั้งแล้วแต่กลัวเรื่องแต่กลัวเรื่องของข้อกฎหมายว่าช่วงนายกรักษาการเนี่ย มันทำได้มากน้อยแค่ไหนเขาเรียกว่าดีหนึ่งประเภทหนึ่งอยู่ที่สปก ดีหนึ่งประเภทหนึ่งอยู่ที่ไหนอยู่ที่กรมชนดีหนึ่งประเภท3อยู่ที่กรมพัฒนาที่ดินมาดูกระทรวงดิจิทัลครับนี่เบ็ดเสร็จเหมือนกันเพื่อนพี่วีดร.เวทางเพื่อนทรัพย์พ่วงทรัพย์รองปลัดรอบนี้ไปเป็นเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้นชั้นแล้วพี่เวทางพุชพงษ์โนทไทยสงโยกจากเลขาคณะกรรมการดิจิทัลมาเป็นผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติดูแลตัวเลขครับปิยนุชวุฒิสอนผู้อำนวยการสำนักสถิติแห่งชาติย้ายเข้ากระทรวงครับและสุกัญญาดียะวิญญาชาญจากผู้ตรวจราชการสำนักปลัดกระทรวงดิจิทัลนะเป็นอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาอันนี้ใช่ไหมใช่อันนี้ขึ้นชั้นกรมอุตุเป็นหน่วยงานหนึ่งที่เป็นสปอตไลท์ขึ้นชั้นครับขึ้นชั้นนะขึ้นชั้นนี่ขึ้นชั้นรอบนี้ put the light man to the light job ครับยังมี CFO ที่ยังไม่แต่งตั้งก็คือสำนักงบประมาณเพราะก็บอกว่าต้องรอเปิดตำแหน่ง41พิเศษที่สำนักนายกก่อนอ๋อชิงกับยอแต่ตอนเนี้ยอนำลิ้วเกือบจะถึงเข้าป้ายแล้วรออังคารหน้าอ๋อชิงกับยอเหรอแต่ที่เซอร์ไพรส์คือดูการโยกย้ายปลัดนะจะมี1ปลัดถูกโยกออกจากสังกัดเดิมครับไม่บอกอยู่ที่ไหนเขาบอกว่าเกี่ยวข้องกับอะไรที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์พาวเวอร์มั้ยส่วนที่เกี่ยวข้องซอฟต์พาวเวอร์ปลัดฮะวันได้ลุ้นกันในอังคารหน้าแล้วก็สำนักงบก็ยังลุ้นกันต่อไปนี่คือการจัดทัพข้าราชการเพื่อตอบโจทย์นายกอุ๊งอิ๊งนะฮะ